สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่องน้องเจี๊ยบสะใภ้พ่อแลชาแนลนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปอัปเดตดาวเรืองของลูกสวนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางเข้าสวนกันนะคะนี่นะคะมาถึงแล้วนะคะดูบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวบรรยากาศมีทุ่งนาล้อมรอบเจ้าของสวนก็ไม่อยู่นะคะวันนี้เรามาแอบดูสวนกันค่ะตอนนี้เรามาถึงสวนแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูดาวเรือง50วันนะคะแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ที่บ้านโคกกุงนะคะอำเภอแก้งคร้อนะคะจังหวัดชัยภูมิค่ะเดี๋ยวพามาดูดาวเรือง50วันกันมีแต่ดอกใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหนี่นะคะดอกใหญ่มากเลยวันนี้แดดเปรี้ยงๆเลยนี่นะคะถ้าแดดออกเขาก็จะบานเร็วหน่อยนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากจะมาเซลฟี่นะคะทักมาสอบถามน้องได้เลยยินดีต้อนรับนะคะมีแต่ดอกโบโบเลยค่ะอันนี้ยังไม่ได้ตัดสักมีดเลยนะคะน้องเพิ่งบานเนาะน่าจะตัดมีดแรกเป็นอาทิตย์หน้านะคะนี่ค่ะมาดูกลีบของเขานะคะพันธุ์นี้นะคะจะเป็นสายพันธุ์มิสเตอร์ดาวเรืองนะคะของล็อกโคเรนนี่002นะคะสวยงามมากเลยค่ะทรงเขานี่จะแตกพุ่มใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็จะดกมากๆเลยค่ะวันนี้ว่าจะมาแอบดูสักหน่อยนึกว่าเจ้าของสวนไม่อยู่นะคะนี่ค่ะเจ้าของสวนเสื้อสีแดงๆนะคะสวยงามมากเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสวยงามไหมคะท่านใดมีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับโลกดาวเรืองนะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยนะคะเดี๋ยวน้องว่างแล้วน้องจะมาตอบให้เนาะนี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องไปแล้วนะคะฝากติดตามช่องน้องเจี๊ยบสะใภ้พ่อแลชาแนลนะคะฝากเพื่อนๆติดตามและเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวว่างๆแล้วน้องจะมาอัปเดตนะคะตัดมีดแรกวันไหนเดี๋ยวน้องจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีเนาะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ